และคำจำกัดความของปรัชนีหมายเลข3ก็คือมาจากไหนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข3ครับเห็นหน้าเขาคนนี้ขวัญใจหลายๆคนแน่นอนคุณออฟคุณธัญญาเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข3ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ56ค่ะ56ปีคำตอบแรกของคุณมาที่สายสืบของเราลิศขอใช้สิทธิ์เลยครับฉันตอบก่อนได้มั้ยอ่ะตอบไปก่อนเลยใช่เหรอนี่รุ่นนี้ต้องฉันตอบก่อนเลยนะตอบใช่ไงจะได้ลอกจะได้ลอกไม่ต้องลอกไม่เอาก็เธอตอบก่อนไม่ได้พี่ขอใช้สิทธิ์ของผู้ที่แพ้สองตาติดกันให้แอร์ตอบก่อนให้พี่เอกี้ตอบก่อนพี่เอกี้ตอบก่อนใช่อุ๊ยน่าเกลียดอ่ะไม่น่าเกลียดแล้วถ้าคุณเอกี้จะตอบก่อนมั้ยเล่นหนูไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์หนูหนูจะหนูโอเล็กใช่พี่เอไม่ได้ไปสุดได้มั้ยคนแพ้ต้องมีสิทธิ์เลือกคือถ้ารุ่นนี้จะตอบก็คือถูกเลยไงก็ตอบไปสิไม่เอาเดี๋ยวมันจะก๊อปก็แน่จะถูกไปสิเออพอมีการแข่งขันแล้วต้องเถียงกันอีกด้วยถ้าคุณตอบก่อนแล้วถูกเลยก็จบไงก็มันใกล้เคียงพวกนี้ตะลอกอ่ะเลข5แน่นอนแล้วก็พี่ทันเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกับประมาณแบบพี่เจเพราะว่าออกอัลบั้มมันใกล้ๆกันคุกกี้ซูซี่คุกบี้กันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย56ได้สูงไปอยู่ที่ประมาณโอ้ยไม่อยากบ่อยพรุ่งนี้เลยอ่ะไม่ตอบช้ำไงตายแล้วมันใกล้เคียงอ่ะเท่าไหร่ดีขอเป็น54ปีคำตอบคุณเด็กที่นิดก่อนเฮ้ยฉันเปลี่ยนได้มั้งไม่ได้ตอบไปแล้วมาโอ้ยมันพอดีฮะไม่พี่ทัชอ่ะเขาเพิ่งแบบให้คำสัมภาษณ์ไปประมาณว่าแบบมีการบอกตัวเลขอายุด้วยเออเลขนั้นก็คือเลข53ครับ53ฮะคิดในใจอ่ะอาจจะปีที่แล้วที่เขาบอกถ้าเป็นปีนี้ก็54อ่ะหมอลิซได้หน้าสามอ่ะพี่เอตอบ59เลยฉีกเลยตอบเท่าไหร่ตีสูงเลยตอนแรกจะ53อ่ะเฮ้ยเธอตอบ52ไม่ได้สิก็เขาตอบ53แล้วอ่ะก็เธอก็ตอบ52ไงอ้าวแม่ก็ผิดสิฉันตอบเท่าไหร่54ก็ใช่ไงก็จะได้อยู่บนเทสอยู่ล่างงั้นก็ไม่ต้องตอบก็โดนไปเลยให้ให้ลิซอยู่ตรงกลางเชื่อล่ะอย่าไปหลงกลให้ลิซจัดการลิซจะได้โดนทุกตาเชื่อเราอย่าไปหลงกลแม่อย่าหลงกลยังไงหนูก็ผิดอ่ะ52อ่ะแต่ว่าลิซอยู่ตรงกลางอ่ะยังไงเธอต้องเอาลิซไปด้วยสิโทษนะคะเถียงกันเสร็จยังคะช่วยตอบมาสักเลขนึงมาโอ้ยอย่าตอบ53อาจจะ2ปีที่แล้วก็ได้52เอออยู่ตรงไหนเชื่อฉันไม่ใช่ได้50ผูกก็เขาพูด52ก็ได้ค่ะ52ลิซยังไงยังก็โดนคุณธัญญาคุณน็อปคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่เพลงคนดังแล้วก็ close up ไม่ใช้ครับไม่ใช้ตัวช่วยใช่ครับอ่ะงั้นมีเวลาให้คุณตัดสินใจอีก15วินาทีจะยืนยันคำตอบเดิมที่56ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับคือแค่นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับเขาบอกว่ากดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก56ปีเป็น53ครับ53ปีเอาเชื่อหมอฤทธิ์หรอหนูเชื่อพี่เอกี้อ้าวอ้าวนี่ปากไวไปนิดนึงอาจจะเป็นโชคเออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ที่ประมาณนี้แหละค่ะช่วงนี้พี่เอกี้ก็ความจำเลอะเลือนแล้วเหมือนกันว่าชาแข็งขึ้นสมองอ่ะตอบมาแล้ว53ปีตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปีละ 7,000 บาทปรัชนีหมายเลข3ครับคุณอายุ53ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับฮะ54แน่เลยอ่ะไม่ถูกจริงสวัสดีครับพี่ทัศน์ครับสวัสดีครับพี่ทัศน์อายุเท่าไหร่ครับ51ครับเฮ้ย51ปียอดเฉยไหนอะไรศิลปินยุค90ที่คุณแบบมั่นใจว่าจะถูกมั่นใจอ่ะเออแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละโนนะครับพี่ทัศน์นี่โอ้โหต้องบอกเลยขวัญใจนะครับเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่ขวัญใจหลายๆคนเลยนะครับอัลบั้ม
แรกของพี่ทัศน์นี่ตั้งแต่ปีอะไรนะครับออกอัลบั้มชุดแรกก็เป็นสัมผัสทัศน์นะครับปี33ได้2533นะครับแล้วก็โอ้โหมีเพลงฮิตเยอะมากเลยชื่อเพลงอะไรบ้างพี่เพลงที่ออกอัลบั้มก็คือหลายๆคนอาจจะยุคม้วนเทปน่าจะจําได้ก็คือเพลงมือที่3โอ้โหมือที่3กลัวเบื่อครับนะครับแล้วก็มีเพลงเร็วด้วยเพลงเร็วฮะเพลงเท้าไฟเท้าไฟและมาแสดงภาพยนตร์ด้วยครับนะครับภาพยนตร์ร้องตะและแป๊บครับร้องตะและแป๊บนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นี่แสดงคู่กับคุณตั๊กบริบูรณ์คุณตั๊กบริบูรณ์คุณตั๊กตอนนั้นขอโทษนะกี่ขวบเองนะพี่ตอนนั้นนี่คุณตั๊ก10ต้นๆน่ะ10ต้นๆฮะต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยความดังของพี่ทัศน์นี่ประมาณไหนโอ้โหดังมากประมาณไหนดีพี่ก็คงแบบมีปีนรั้วบ้างเขียนจดหมายตอนนั้นคือออกคอนเสิร์ต MBK Hall ตอนนั้นก็คือคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตเต็มหมดเลยศิลปินคอนเสิร์ตแล้วก็มีออกโลกดนตรีออกดนตรีก็มีปีนต้นไม้ดูบ้างปีนตึกดูกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจดหมายเวลาแฟนคลับส่งมานี่ประมาณยังไงพี่เป็น20 30ลังอะฮะเป็นลังนะครับส่งมาเต็มลัง20 30ลังที่เขียนมาหาพี่ทัศน์ครับผมและก็อย่างที่คุณเอกกี้บอกอัลบั้มนี้คู่ขี้กับคุณเจเจตรินเลยนะครับเรียกว่าแบบเจ้าพ่อเพลงแดนซ์คู่กันมาเลยตอนนั้นนี่เวลาออกที่ผับนี่พอออกเพลงทัศน์ก็ต้องออกเพลงเจครับคอนเสิร์ตพอออกเพลงเจก็ต้องออกเพลงทัศน์อย่างเงี้ยฮะนี่เรียกว่าคู่กันเลยงั้นวันนี้มาเยือนรายการเรามีเพลงมาโชว์สักนิดนึงได้มั้ยฮะครับผมก็อาจจะเต้นหน่อยได้มั้ยฮะพอจะเต้นโชว์สักนิดนึงเต้นโชว์ซะหน่อยดีกว่าจริงๆคุณเอกกี้อยากจะเต้นด้วยแต่ตอนนี้เท้าชาอยู่นะฮะสมองชาด้วยเห็นมั้ยงั้นยกเวทีให้พี่ทัศน์เลยครับยังเท้าไฟเหมือนเดิมเลยนะครับแม่เรียกว่าสเต็ปนี่เหมือนเดิมเป๊ะๆเลยแล้วตอนนี้พี่ทัศน์ยังมีการรับงานร้องเพลงอยู่ไหมตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตเล่นตามในยุค90ครับครับครับผมแล้วติดต่องานได้ที่ไหนยังไงตามได้ที่เพจนะครับก็คือทัศน์ .thunder แล้วก็เพจทัศน์กดทุ่งภาษาอังกฤษนะครับมีทุกช่องทางนะครับและตอนนี้ไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวมีสตูดิโอสอนเต้นด้วยใช่ไหมครับเท้าไฟสตูดิโอครับเท้าไฟสตูดิโออยู่ที่ไหนครับเดอะสแควร์บางใหญ่ครับเดอะสแควร์บางใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆน้องๆอยากจะเรียนเต้นก็ไปเรียนกับพี่ทัศน์ได้ได้ครับก็สำหรับน้องๆที่ติดต่อทางเพจนะครับท้าวไฟสตูดิโอก็มีส่วนลดให้ 30% ครับผมโอ้โหนี่รีบติดต่อกันได้เลยนะมีส่วนลดให้ด้วยแล้ววันนี้ได้ข่าวว่ามีของมาฝากผู้บริหารของเราด้วยใช่ใช่วันนี้ก็คือเอาหมวกมาให้น้องออฟกับน้องสาวด้วยน่ารักมากครับผมโอ้มีหมวกมาให้ด้วยเหรอฮะเป็นท้าวไฟสตูดิโอครับโอ้โหทั้งสองคนทั้งสองท่านเลยครับผมโอ้โหน่ารักมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็ทีไม่ได้ไปขี่บิ๊กไบค์ด้วยกันนี่คือศิลปินขวัญใจเรียกว่าหลายๆคนอีกคนหนึ่งที่วันนี้ให้เกียรติมาเยือนรายการเราขอบคุณคุณทัศน์ตะกั่วทุกด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับรมรวินคลินิกมีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนๆรายการ Guest by 8รู้หน้าไม่รู้วัยเพียงสแกน QR code และลงทะเบียนรับทันทีส่วนลด 12,000 บาทสำหรับโปรแกรมการทำ BB HiFu HiFu เวอร์ชันหน้าใสนวัตกรรมใหม่เพื่อผิวดูใสอิ่มฟูรูขุมขนกระชับและพิเศษสุดๆแถมฟรีทรีทเมนต์ PY จำนวน1ครั้งมูลค่า 1,500 บาทจากรมรวินคลินิกติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @รวินคลินิกหรือโทร0801539000 0801
0-154-9000 ลักษณ์ ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ก็พวกเรานั่นทำรายการทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวี